สวัสดีครับโปรแกรม Starter 9ที่18นะครับ Survival Analysis หรือการวิเคราะห์การรอดชีพใน Starter นะครับสำหรับการวิเคราะห์การรอดชีพหรือ Survival Analysis ในคลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะของ Crab and Meyer นะครับเป็นวิธีการนะครับประมาณโอกาสรอดชีพจากกลุ่มตัวอย่างนะครับในขณะที่วิธีการของ Right Table เองจะใช้ข้อมูลจากประชากรนะครับจุดเด่นของ Kaplan-Meier ก็คือเป็นสถิติ Non-Parametric สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะครับเช่นมีตัวอย่างที่ตกหล่นติดตามไม่ได้ย้ายหนีนะครับตัว Kaplan-Meier Survival ถูกนำไปใช้ในสาขาอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะงานวิจัยทางคลินิกหรือทางการแพทย์เท่านั้นสำหรับในการวิเคราะห์ Survival Analysis นั้นนะครับจะพูดถึงเวลากับเหตุการณ์ครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์เกิดและเหตุการณ์ตายนะครับของแต่ละ observe นะครับซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงของเวลาที่วิเคราะห์เท่านั้นนะครับโดยเราจะกำหนดเวลาเริ่มต้นสังเกตกับสิ้นสุดของการสังเกตนะครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะพิจารณาเหตุการณ์ครับถ้าเกิดขึ้นก่อนก็ไม่นับเกิดหลังก็ไม่นับนะครับดังนั้นนะครับเราพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่สังเกตเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์เวลาและเหตุการณ์ของตัวอย่างโดยทั่วไปนั้นนะครับบางตัวอย่างนะครับเราก็ได้ตัวอย่างครบนะครับก็คือได้สังเกตตั้งแต่การเกิดจนถึงการสิ้นสุดนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่บางส่วนนั้นอาจจะหายไปครับบางส่วนอาจจะย้ายหนีบางส่วนอาจจะติดตามไม่ได้นะครับบางส่วนอาจจะตายด้วยโรคอื่นนะครับหรือมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แตกต่างกันครับในการวิเคราะห์นะครับของเวลาและเหตุการณ์ของKaplan-Meierนะครับเราก็จะดูที่โอกาสรอดชีพในแต่ละช่วงเวลาครับโดยจำนวนตัวอย่างที่รอดนะครับหารด้วยจำนวนตัวอย่างที่เสี่ยงนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ตัวKaplan-Meierในการทดสอบคลิปนี้นะครับใช้ข้อมูลจากบริษัทยาแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังพัฒนายารักษาอาการปวดข้ออักเสบเรื้อรังนะครับเปรียบเทียบยาที่มีปัจจุบันนะครับว่าสามารถจะลดเวลาในการรักษาให้สั้นลงหรือไม่นะครับโดยตัวแปรที่ใช้มี3ตัวก็คือทรีทเมนต์นะครับ0ก็คือยาใหม่1ก็คือยาที่ใช้ในปัจจุบันสเตตัสก็มี0เป็นเซนเซอร์1เป็นเทคเอฟเฟคนะครับตัวเวลาก็จะเป็น time to effect นะครับโดยมีรายละเอียดของตัวแปรดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่ใช้ในการสังเกตมี25ลายครับตัว treatment นะครับก็จะเป็น0กับ1นะครับโดย0ก็คือ new drug นะครับ1ก็คือเป็นยาปัจจุบันนะครับ status ก็เป็น0กับ1นะครับ time นะครับก็คือเป็นระยะเวลานะครับที่ใช้ในการรักษานะครับทีนี้นะครับเวลาจะวิเคราะห์ต้องมากำหนด survival time ครับก็นะครับ st set time นะครับ failure status นะครับหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับจากนั้นก็มา st describe นะครับแล้วก็เป็น st sum นะครับซึ่งเมื่อกำหนดนะครับข้อมูลแล้วนะครับเราก็ใช้การสร้างกราฟนะครับ Kaplan-Meier survival curve นั้นเป็นตัวพิจารณานะครับเราก็จะใช้ STS นะครับกราฟนะครับคอมมา survival นะครับก็จะได้ตัว KM ไอตัว Kaplan-Meier survival curve นะครับในภาพรวมนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูเปรียบเทียบใน2กลุ่มนะครับเราก็จะใช้ STS กราฟคอมมา by group นะครับซึ่งกราฟที่ได้ก็จะมีอยู่2กราฟนี้นะครับก็คือในภาพรวมนะครับก็จะมีเส้นเดียวเปรียบเทียบนะครับ2กลุ่มก็จะมีอยู่2เส้นนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่นะครับกับยาที่มีในปัจจุบันนะครับทีนี้กราฟนั้นนะครับมีการซ้อนทับกันก็จะดูยากหน่อยนะครับดังนั้นก็จะใช้นะครับตัวล็อกนะครับล็อกแลงเทสนะครับมาช่วยนะครับก็ใช้คำสั่ง STS นะครับ test treatment นะครับเราก็จะได้นะครับค่า p-value มานะครับ p-value นั้นมากกว่า 0.05 แสดงว่าผลทดสอบนั้นนะครับไม่มีความแตกต่างกันนะครับไม่ significant นะครับก็สรุปว่ายาใหม่กับยาปัจจุบันนั้นไม่มีความแตกต่างกันในประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดข้อเรื้อรังครับ
เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็ไปที่ดัดการเปิด Data นะครับเปิดข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มี treatment status time นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูตัวนะครับข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์ก่อนนะครับใช้ sum นะครับตัวแปรนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมี treatment มี status กับมี time นะครับตัว treatment นั้นมีค่าเป็น0กับ1นะครับมีจำนวน observe ทั้งหมด25ลายนะครับตัว status ก็มี0กับ1นะครับตัว time นั้นจะเป็นช่วงเวลานะครับต่ำสุดคือ 0.8 สูงสุดคือ 11.6 นะครับโดยเฉลี่ยก็คือ 3.5 นะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะวิเคราะห์เราก็ต้องมานะครับกำหนด survival time ก่อนนะครับคำสั่งที่กำหนด survival time ก็จะมีอยู่นะครับ3ตัวนะครับก็คือ st นะครับ st set นะครับ time นะครับ time ก็คือตัวนี้นะครับ time ตัวนี้นะครับ set ตัวเวลานะครับ comma นะครับตัวเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็วงเล็บเปิดนะครับตัว time ที่เราสนใจก็คือ status นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับจากนั้นก็มาดู descriptive นะของตัวนี้นะครับของเวลานะครับ st d e s c r i b e นะครับแล้วก็ตัว st sum นะครับอันนี้ก็นะครับพร้อมที่จะดูนะครับตัวกราฟที่เป็น survival แล้วนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งว่า sts นะครับ graph นะครับกราฟนะครับคอมม่าด้วย survival นะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของตัว Kaplan-Meier survival curve นะครับทีนี้อยากจะเปรียบเทียบดูระหว่างตัวยาใหม่กับยาเก่าครับก็ต้องใช้นะครับคำสั่งครับเป็นby group นะครับ by นะครับวงเล็บเปิดนะครับ group ของเราใช้คำว่า treatment นะครับก็ปิดนะครับวงเล็บปิดแล้วก็ enter ครับจะเห็นว่านะครับได้กราฟตัวใหม่นะครับเป็น curve Kaplan-Meier curve นะครับเปรียบเทียบระหว่าง2วิธีการ2กลุ่มครับกลุ่ม control กับกลุ่มทดลองนะครับกลุ่มทดลองก็คือ new drug นะครับก็คือคนที่ใช้ยาใหม่นะครับกลุ่มควบคุมก็คือการใช้ยาในปัจจุบันนะครับทีนี้กราฟมันอาจจะดูใกล้กันนะครับดูยากตัดสินใจยากนะครับก็นะครับใช้ตัว log length test มานะครับดูนะครับก็เป็น STS นะครับ test นะครับแล้วก็ตัว treatment นะครับของเราเป็น treatment นะ treatment นะครับก็ได้ p value นะครับเป็นเท่าไรครับ 0.29 นะครับ p value มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่ significant นะครับไม่ significant ก็คือไม่มีความแตกต่างกันระหว่างยาใหม่กับยาที่ใช้ในปัจจุบันครับผมก็ขอสรุปนะครับตัวนะครับ Kaplan-Meier survival analysis เป็นเทคนิคหนึ่งในการวิเคราะห์การรอดชีพนะครับโดยนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ survival analysisไม่จำเป็นต้องเก็บจากจำนวนประชากรนะครับคือเก็บทั้งหมดนะครับใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถวิเคราะห์ได้เช่นตัวอย่างนี้มี25รายก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับข้อมูลนะครับที่นำมาวิเคราะห์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ครับก็สามารถวิเคราะห์ด้วย Kaplan-Meier survival analysis ได้และยังสามารถเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างได้นะครับเช่นกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ